ส่วนอดีตพระพุทธอิสระนะคะที่ถูกดำเนินคดีปลอมพระปรมาภิไธยอังยี่ซ่องโจรแล้วก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นที่วัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงบ่ายค่ะหลายหน่วยงานรวมทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบในวัดอ้อน้อยหลังมีการบุกจับอดีตพระพุทธอิสระนะคะเบื้องต้นเนี่ยพบหมีขอค่ะที่มีเอกสารถูกต้องแต่ว่าต้องไปตรวจสอบไมโครชิปที่ฝังอย่างละเอียดนะคะว่าใช่ตัวเดียวกันหรือไม่ส่วนกวางไม่มีเอกสารก็จะต้องตรวจสอบว่าเป็นกวางดาวเป็นสัตว์นำเข้ามาจากต่างประเทศมีการเลี้ยงทั่วไปไม่ผิดกฎหมายนะคะด้านกลุ่มลูกศิษย์อดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐนะคะอดีตเจ้าวัดวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมก็เดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ได้รวมตัวกันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อที่จะเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจอดีตพระพุทธอิสระพร้อมกับหารือกับทางทีมทนายความนะคะในเรื่องของการขอประกันตัวโดยจะยกประเด็นการเข้าไปจับกุมตัวอดีตพระพุทธอิสระถึงกุฏิว่ามีความเหมาะสมตามข้อหาที่ได้รับหรือไม่ค่ะ